เรื่องทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแล้วพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบสูกระเปรตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าวันหนึ่งพระมหาโมคคลานะเถระลงจากภูเขาคิชกูดพร้อมพระลักณะเถระ พระมหาโมคคลานะเทระได้ทำการยิ้มแย้มณที่แห่งหนึ่งพระลักณะเทระเห็นแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุแห่งการทำความยิ้มแย้มให้ปรากฏท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การแห่งปัญหานี้ ท่านควรถามผมในสำนักของพระศาสดาดังนี้แล้วเที่ยวบินธบาตในกรุงราชครืกับพระลักษณะเทระนั่นเองกลับจากบินธบาตแล้วไปสู่พระเวลุวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระลักษณะเทระ ถามความนั้นกับท่านท่านกล่าวว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งสรีระของมันประมาณสามขาวุธสรีระนั้นคล้ายสรีระของมนุษย์ส่วนศีรษะของมันเหมือนศีรษะของสุกรหางของมันเกิดที่ปากมูนอนไหลออกจากปากนั้น ผมคิดว่าเราไม่เคยเห็นสัตว์มีรูปอย่างนี้ครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงได้ทำการยิ้มแยม้มพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกสาวกของเรามีจักสุอยู่หนอแล้วตรัสว่าแม้เรา ก็ได้เห็นสัตว์นั่นที่ควงแห่งต้นโพเหมือนกันแต่ไม่พูดด้วยอนุเคราะห์แก่ชนเหล่าอื่นว่าก็ชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อต่อเราความไม่เชื่อนั้นพึงมีกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นบัดนี้เราได้โมฆคลานะเป็นพยานจึงกล่าว โมคลานะพูดจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรภากรรมของเปรตนั้นเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังเถิดภิกษุทั้งหลาย แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้นดังต่อไปนี้บุรพกรรมของสุกระเปรตในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะพระเถระสองรูปพร้อมเพียงกันในอาวาสใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งพระเถระรูปหนึ่ง มีพันษาหกสิบอีกรูปหนึ่งมีพันษาห้าสิบเกรูปที่มีพันษาห้าสิบเก้านั้นถือบาทและจีวรของพระเทระอีกรูปหนึ่งเที่ยวไปได้ทำวัดปฏิบัติทุกอย่างเหมือนสามเณรพระเทระทั้งสองนั้นอยู่พร้อมเพรียงกันดุดพี่น้องที่อยู่ในท้องมารดาเดียวกัน พระธรรมกถึกรูปหนึ่งมาสู่ที่อยู่ของพระเทระทั้งสองนั้นก็การนั้นเป็นวันธรรมะสวนะพระเทระทั้งสองสงเคราะห์พระธรรมกถึกแล้วพูดว่าท่านสัตบุรุษขอท่านจงกล่าวธรรมกถาแก่พวกผมเถิดพระธรรมกถึกนั้นก็กล่าวธรรมกถาแล้ว พระเถระทั้งสองมีจิตยินดีว่าพวกเราได้พระธรรมกถึกแล้วรุ่งขึ้นจึงพาท่านเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านใกล้เคียงทำพัตกิจเสร็จในบ้านนั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุขอท่านจงกล่าวธรรมกถาหน่อยหนึ่งจากที่ที่ได้พักไว้ในวันวาน แล้วนิมนต์ให้ท่านกล่าวธรรมแก่พวกชาวบ้านพวกชาวบ้านฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์ให้ฉันในวันรุ่งขึ้นพระเทระทั้งสองพาพระธรรมกถึกนั้นเที่ยวบินทบาตในบ้านเป็นที่เที่ยวพิกษาบ้านละสองวันโดยรอบอย่างนี้พระธรรมกถึกคิดว่าพระเทระสองรูปนี้ เป็นผู้อ่อนโยนยิ่งนักการที่เราให้พระแม้ทั้งสองรูปนี้นี้ไปเสียแล้วอยู่ในวัดนี้จึงควรในตอนเย็นท่านไปสู่ที่บำรุงของพระมหาเทระในเวลาที่ภิกษุทั้งสองลุกไปแล้วกลับเข้าไปหาพระมหาเทระแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญมีเรื่องบางอย่างที่ผมควรพูด พระมหาเถระกล่าวว่าจงพูดเถิดผู้มีอายุพระธรรมกรถึกคิดหน่อยหนึ่งแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญคุณเชื่อว่าการพูดนะมีโทษมากท่านไม่พูดอะไรแล้วหลีกไปพระธรรมกรถึกนั้นไปสู่สำนักของพระอนุเถระ ก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันในวันที่สองท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันในวันที่สามเมื่อความรุนเรอย่างยิ่งเกิดแก่พระเทระทั้งสองนั้นแล้วได้เข้าไปหาพระมหาเทระแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญคำบางอย่างที่ผมควรจะพูดนะ่ะมีอยู่แต่ผมไม่อาจพูดในสำนักของท่านได้ พระมหาเถระรบเราวา่าไม่เป็นไรคุณจงพูดเถิดท่านพู้เจริญก็ทำไมพระอนุเถระจึงไม่ถูกกับท่านท่านสัตบุรุษท่านพูดอะไรนั่นผมทั้งสองเป็นเหมือนบุตรผู้อยู่ในท้องมารดาเดียวกันในผมทั้งสองรูปรูปหนึ่งได้สิ่งของแล้วอีกรูปก็เป็นอันได้เหมือนกัน ผมไม่เคยเห็นโทษของพระเถระเลยอย่างนั้นหรือท่านผู้เจริญอย่างนั้นคุณท่านผู้เจริญพระอนุเทระพูดกับผมอย่างนี้ว่าท่านสัตว์บุรุษท่านเป็นกุลบุตรท่านทําการคบหากับพระมหาเทระนั่นด้วยทําในใจว่าพระมหาเทระนี้มีความละอาย มีศีลเป็นที่รักควรพิจารณาแล้วจึงทำแต่งแต่วันที่ผมมาถึงพระนุเทระนั้นพูดกับผมอย่างนี้พระมหาเทระพอได้ฟังคำนั้นก็มีใจโกรธแขน้นพระธรรมกรถึกลุกไปสํานักของพระอนุเทระแล้วได้พูดเหมือนกันอย่างนั้นแม้พระอนุเทระ ก็มีใจโกรธแค้นเหมือนกันในการก่อนพระเถระสองรูปนั้นไม่เคยแยกกันเข้าไปบินทบาทแต่ในวันรุ่งขึ้นพระเทระทั้งสองได้แยกกันเข้าไปบินทบาทพระอนุเทระมาถึงก่อนแล้วได้ยืนอยู่ที่ศาลาเป็นที่บำรุงพระมหาเทระได้มาถึงภายหลัง พระอนุเทระเห็นท่านแล้วจึงคิดว่าเราควรรับบาตรและจีวรของพระเทระนี้หรือไม่หนอแล้วคิดว่าบัตรนี้เราจักไม่รับดังนี้แล้วก็ยังทำจิตให้อ่อนได้ด้วยทำในใจว่าช่างเถอะกราเห็นป่าน,นี้ อันเราไม่เคยทำการที่เรายังวัดของตนให้เสียไปไม่สมควรดังนี้แล้วเข้าไปหาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงให้บารและจีวรพระมหาเถระชี้นิ้วตวาดว่าจงไปคนหัวดือ้อคุณไม่ควรจะรับบารและจีวรของฉัน พระอนุเทระนั้นกล่าวว่าจริงและขอรับถึงผมก็คิดแล้วว่าจากไม่รับบาดและจีวรของท่านท่านผู้มีอายุผู้ใหม่ทำไมท่านจึงคิดว่าความเกี่ยวข้องอะไรๆในวิหารนี้ของพวกเราจักยังมีอยู่ท่านผู้เจริญก็ทำไมท่านจึงสำคัญอย่างนี้ว่า ความเกี่ยวข้องอะไรๆในวิหารนี้ของเรามีอยู่นี้เป็นวิหารของท่านดังนี้แล้วถือบาทและจีวรอ,ออกไปถึงพระมหาเถระก็ได้ออกไปเหมือนกันพระเถระทั้งสองนั้นไม่ไปในหนทางเดียวกันรูปหนึ่งไปทางประตูด้านปัดชิมมทิศรูปหนึ่ง ไปทางประตูด้านปุรัตถิมมทิตพระธรรมกถึกกล่าวว่าท่านผู้เจริญอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้พระมหาเถระกล่าวว่าจงหยุดเถิดคุณแล้วกลับในวันรุ่งขึ้นพระธรรมกถึกนั้นเข้าไปบ้านใกล้เคียงพวกชาวบ้านกล่าวว่า ท่านผู้จเจริญทั้งสองไปไหนขอรับพระธรรมกถึกกล่าวตอบว่าคุณอย่าถามเลยพระผู้เป็นเจ้าผู้เข้าถึงสกุลของพวกท่านวานนี้ได้ทะเลาะกันแล้วออกไปฉันแม้ขอร้องอยู่ก็ไม่สามารถทำให้ท่านกลับได้ในคนเหล่านั้นคนที่โงเ่เขลาได้นิ่งเสีย ส่วนคนที่ฉลาดคิดว่าชื่อว่าความพลังพลาดอะไรอะไรของผู้เจริญทั้งสองเราทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยภัยเมื่อเกิดขึ้นแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองนั้นคงเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระธรรมมกะถึกรูปนี้แล้วได้เป็นผู้ถึงความเสียใจแม้พระมหาเถระนั้นก็ไม่ได้ความสบายจิตในที่ไป พระมหาเถระคิดว่าโอ้กรรมของภิสุใหม่หนะักเพราะเธอได้พูดกับพิสุผู้จรมาที่ตนเห็นครู่เดียวว่าท่านอย่าได้ทาการครบหากับพระมหาเถระแม้พระอนุเถระก็ได้คิดว่าโอ้กรรมของพระเถระหนะักเพราะท่านได้พูดกับผู้จรมา อันตนเห็นแล้วเพียงครู่เดียวว่าอย่าได้คบหากับพระอนุเทระนี้การสาธยายและการทำไว้ในใจไม่ได้มีแล้วแก่พระเทระทั้งสองนั้นโดยล่วงไปหนึ่งรอยปีพระเทระทั้งสองนั้นได้ไปสู่วิหารแห่งเดียวกันในปัจชิม,มทิตเสนาสนะอันเดียวกันนั่นแลได้ถึง แก่พระเทระทั้งสองนั้นเมื่อพระมหาเทระเข้าไปนั่งบนเตียงแล้วแม้พระอนุเทระก็ได้เข้าไปพระมหาเทระพอเห็นพระอนุเทระนั้นก็จำได้ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ถึงพระอนุเทระก็จำพระมหาเทระได้มีในตาอันเต็มแล้วด้วยน้ำตา คิดว่าเราจะพูดหรือไม่พูดหนอแลแล้วคิดว่าข้อนั้นไม่ควรเชื่อแล้วว่ายพระมหาเถระกล่าวว่าข้าแต่ท่านพูเจริญผมถือบาทและจีวรของท่านได้เที่ยวไปตลอดการประมาณเพียงนี้เออก็มันญ,ญาต อันไม่สมควรอะไรอะไรในทวารทั้งหกมีกายทวารเป็นต้นของผมอันท่านเคยเห็นแล้วหรือพระมหาเถระกล่าวว่าไม่เคยเห็นผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านจึงได้พูดกับพระธรรมกถึกว่าอย่าได้ทำการครบหากับผมผู้มีอายุ ผมหาพูดอย่างนั้นไม่แล้วทำไมท่านจึงได้พูดกับพระธรรมกถึกว่าอย่าได้ทำการครบหากับผมท่านพูดเจริญแม้ผมก็มิได้พูดในขณะนั้นพระเทระทั้งสองก็ทราบได้ว่าพระธรรมกถึกนั้นจะใกล้ทำลายท่านทั้งสองจึงพูดอย่างนั้น แล้วยังกันและกันให้แสดงโทษแล้วพระเถระทั้งสองนั้นไม่ได้ความสบายใจตลอดหนึ่งรปีเป็นผู้พร้อมเพรียงกันในวันนั้นชวนกันว่ามาเถิดเราจะคร่าพระธรรมกถึกนั้นออกจากวิหารนั้นแล้วได้ไปอย่างวิหารนั้นพระธรรมกถึก เห็นพระเถระทั้งสองแล้วเข้าไปใกล้เพื่อรับบารและจีวรพระเถระทั้งสองชี้นิ้วพูดว่าท่านไม่ควรจะอยู่ในวิหารนี้ต่อไปพระธรรมกกถึกนั้นไม่อาจดำรงอยู่ได้ออกหนีไปในทันใดนั้นเองครั้งนั้น สมณธรรมที่เธอบำเพ็ญแล้วสิ้นสองหมื่นปีมิได้อาจเพื่อจะส่งเธอไว้ได้เธอเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจีไม่อยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งมีอัตภาพมีประการดังกล่าวแล้วเสวยทุกข์อยู่ที่ภูเขาคิชกูดในบัดนี้พระศาสดา ตรัสพระธรรมเทศนาพระศาสดาครั้นทรงนำบุรพกรรมนี้ของสุกระเปรตนั้นมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าภิกษุพึงเป็นผู้เข้าไปสงบด้วยกายเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลผู้มีปกติ รักษาวาจาสำรวมดีแล้วด้วยใจและไม่ควรทำอกุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้งสามเหล่านี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแล้วในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องทางที่ท่านผู้สแสวงหาคุณประกาศแล้วจบ